คุณผู้ชมคะเรื่องราวผลการแข่งขันยังมีมาอัปเดตกันต่อนะคะอีกคู่หนึ่งค่ะเป็นทางฝั่งของชนบุรี FC นะคะที่นัดนี้สามารถล้างตาได้สำเร็จด้วยการเอาชนะนคนปรปฐมไป2ประตูต่อหนค่ะเกมนี้เล่นที่สนามชนบุรี UTA Stadium นะคะชนบุรีมาในชุดสีน้ำเงินค่ะเจอกับนคนปรปฐมอยู่ในเตดนะคะแล้วเกมก็เริ่มมาในครึ่งแรกเนี่ยเป็นทางฝั่งของเจ้าถิ่นที่ได้ประตูก่อนในนาทีที่14ค่ะจังหวะ แปลโล่งๆนะคะของแฮร์ริสันไคออนค่ะก็เป็นประตูขึ้นนำของทางเจ้าบ้านก่อนเลยนะคะ1ประตูต่อศูนย์ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็นี่ไม่มีตัวประกบเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นชนบุรีหนีห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์ค่ะจังหวะที่มูริโลเฟรซัตเปิดมาให้กับอีชันดองนะคะก็เป็นจังหวะที่เหมือนกับได้แย่ขาแล้วก็สกิดบอลเข้าไปค่ะ ทำให้จบครึ่งแรกด้วยประตูนี้แล้วจากนั้นน,นครปฐมตีไข่แตกได้สำเร็จจากกิติศักดิ์พุทธจันทร์ค่ะทีมไล่มาเป็น1ประตูต่อ2แล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มค่ะจบเกมชนบุรี FC เปิดบ้านเอาชนะน,น,นครปฐมยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จค่ะครับ